ในอดีตครูช่างไทยรับอิทธิพลความเชื่อเรื่องศาสนาจากศิลปะอินเดียโบราณประกอบกับการสังเกตธรรมชาติผสมภูมิปัญญาผสานจินตนาการสร้างสรรค์คิดค้นเส้นสายลายอ่อนช้อยพริ้วไหวงดงามกำเนิดลายไทยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นลวดลายไทยต่างๆเนี่ยปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมก็ดีเข้าของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหัตถกรรมต่างๆงานหัตถศิลป์ต่างๆที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดมาถึงโบราณเราจะเห็นว่าทุกอย่างจะถูกประดับตกแต่งไปด้วยลวดลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยซึ่งของที่มีค่าเหล่านี้มันได้รับการสืบทอดแล้วก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนไทยได้เห็นรากเหง้าของคุณค่าของรูปแบบทางวัฒนธรรมเหล่านี้พัฒนาการตรงนี้มันอาจจะยาวนานเป็น100ปีหรือเป็นพันปีด้วยซ้ำในระบบการศึกษาของคนไทยเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้เรื่องของแม่ลายอันนี้มาจากสถาบันการศึกษาซึ่งก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ลายไทยมันได้รับการพัฒนาสืบทอดแล้วก็ต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตไทยในปัจจุบันได้การฝึกเขียนลายไทยพื้นฐานจากกระหนกกระจังประจำยามและพุ่มเข้าบินพัฒนาฝีมือและเทคนิคการจัดรูปทรงกับพื้นที่ว่างโดยคำนึงถึงระนาบช่องไฟและการสะบัดลายเนี่ยมันยังอยู่ในหมวดของโครงสร้างสำคัญของงานศิลปกรรมไทยที่พูดถึงกระหนกนารีกระบี่กระชะอันนี้คือเป็นหมวดหลักๆเลยที่นักศึกษาศิลปะหรือช่างไทยเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ทั้ง4หมวดนี้แล้วก็กระหนกเนี่ยถือเป็นหมวดหนึ่งที่สำคัญอันดับแรกก่อนที่จะไปเริ่มเรียนหมวดอื่นๆที่สำคัญที่สุดของการเรียนศิลปะไทยคือการไปเรียนรู้จากของจริงก็คือจากงานศิลปกรรมที่หลงเหลืออยู่นั่นแหละในพิพิธภัณฑ์ก็ตามในวัดหรือในสถานที่ที่ปรากฏอยู่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาข้อมูลศิลปกรรมจากแหล่งที่ปรากฏเพื่อจะได้เข้าใจเข้าถึงและมีความซาบซึ้งคือเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความรักความหวงแหนเพื่อเวลาที่ตัวเองจะเอาไปใช้เป็นงานสร้างสรรค์ของตัวเองจะได้หยิบเอาส่วนต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้อย่างเข้าใจเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพื่อจะสามารถที่จะสร้างงานหรือลวดลายไทยของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้จะเอาไปพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คือในปัจจุบันเนี่ยลายไทยเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างลายไทยจะไปปรากฏอยู่ตามที่ไหนก็ได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้างว่าจะเข้าใจว่าจะเอาลายไทยไปใช้จนเกิดความเหมาะความพอดีความงามได้ยังไงเวลาสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการแสดงออกด้วยมันก็จะแสดงคุณลักษณะเฉพาะซึ่งมีความงามในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันการที่ลายไทยไปปรากฏอยู่บนสิ่งต่างๆทางวัฒนธรรมมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่ามันเป็นลายเซ็นคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเป็นตัวตนสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนที่สุดศิลปะลายรถน้ำของไทยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยกรุงศรีอยุธยาคือสกุลช่างวัดเชิงหวายผลงานชั้นครูที่ผู้ใฝ่รู้ซึมซับความมีชีวิตชีวาจนเกิดความบันดาลใจรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับร่วมสมัยเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบังมาใช่ไหมคะมันก็จะมีวิชาลายไทยที่เป็นเทคนิคลายรถน้ำเราเรียนรู้จากเทคนิคแบบโบราณมันจริงๆเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเรามาต่อยอดและพัฒนามันยังไงให้คนได้เห็นมากขึ้นเราก็เลยมาทำเป็นเครื่องประดับคือเราเหมือนเราพรีเซนต์ตัวเทคนิควิธีการลายรถน้ำด้วยลายไทยด้วยต่างๆด้วยตัวเราเองขั้นตอนเขียนเครื่องประดับของเรานะคะอันดับแรกก็คือ
ทำความสะอาดแผ่นอะคริลิกพอขั้นตอนที่2แล้วก็ใช้ตัวน้ำยาหอระดานตัวนี้ค่ะเขียนเป็นเส้นตามลวดลายที่เราต้องการค่ะขั้นตอนที่3คือการใช้ยางลักเช็ดขั้นตอนที่4เราปิดทองพอปิดทองเสร็จขั้นตอนสุดท้ายคือใช้น้ำเปล่าในการล้างและลวดลายที่เราเขียนนะคะก็จะเกิดขึ้นเราตั้งใจที่จะให้มีงานลายไทยอ่ะเข้าไปอยู่ในทุกๆชิ้นงานชิ้นแรกเลยนะคะจะเป็นลายดอกไม้ร่วงซึ่งเป็นลายในงานศิลปะไทยการต่อยอดและการอนุรักษ์ของเรามันไม่ใช่แค่การเขียนตู้พระธรรมลายรดน้ำหรือการทำงานศิลปะที่เป็นลายรดน้ำแต่ว่าเครื่องประดับที่เราทำอ่ะมันสามารถอยู่บนเรือนร่างได้เราสามารถที่จะเป็นคนที่เดินแล้วก็ออกไปโชว์มันได้อ่ะแล้วก็ใช้ตัวเทคนิคลายรดน้ำมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างโบราณกับสมัยปัจจุบันและตัวเราเป็นตัวกลางที่สามารถที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ได้ศิลปินสตรีทอาร์ตยุคใหม่ใช้ลายไทยออกแบบหลากหลายโด่งดังระดับโลกความเป็นไทยอ่ะมันก็กลายเป็นอัตลักษณ์ในการทำงานศิลปะของผมเพราะว่าหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาหาทุกคนก็สนใจที่อยากจะให้มันมีความเป็นไทยในตัวของผมอยู่ในงานด้วยครับรูปแบบงานความเป็นไทยของผมแทบจะทุกมีเดียเลยครับตั้งแต่งานแบบสตรีทอาร์ตงานโปรดักต์ร่วมงานกับบริษัทรถยุโรปอะครับแม้กระทั่งงานที่ทำให้แบรนดิ้งกับบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาของอเมริกาผมก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปเต็มที่เลยครับที่อเมริกาที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมการตอบรับดีมากเพราะทุกคนชอบความเป็นไทยชอบความเป็นเราลายหลายๆลายครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่หลายๆที่ที่ผมไปแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่ผมค่อนข้างที่จะภูมิใจในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าผมได้ออกแบบให้กับสตีฟคาบาเลโรซึ่งเป็นโปรสเกตระดับโลกเลยผมก็ได้ทำคีย์วิชวลให้กับเซาท์อีสต์เอเชียเลยทุกประเทศก็จะใช้โลโก้ที่ผมเขียนสเก็ตบอร์ดเนี่ยที่ผมออกแบบมันคือความเป็นไทยจ๋าเลยแล้วก็น้องๆในทีมผมเนี่ยได้ไปเล่นที่รอบโลกเลยก็จะเป็นเวิลด์ทัวร์เขาก็จะพาสิ่งเล็กๆของผมเนี่ยได้เดินทางไปทั่วโลกให้คนต่างชาติได้เห็นศิลปินมากมายปรับปรุงลายไทยประกอบผลงานเปิดมุมมองใหม่ของการอนุรักษ์สืบสานลายไทยให้กลมกลืนกับรสนิยมผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปศิลปะวัฒนธรรมจำเป็นต้องอยู่รอดได้ภายใต้เงื่อนไขของการปรับตัวประยุกต์ใช้แล้วดัดแปลงแล้วก็พัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมได้ในความเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยคนทำงานศิลปะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะเพียรพยายามในการที่จะไม่ใช่แค่ดำรงรักษารูปแบบให้เหมือนเดิมแต่จะพยายามพัฒนาให้มันดีมากขึ้นและคงคุณค่ามากขึ้นทั้งในเชิงรูปแบบและคติแนวคิดเพื่อการปรับตัวให้ลายไทยหรือศิลปะไทยเหล่านี้มันสามารถสืบสานและพัฒนาต่อเนื่องไปได้ลายไทยมันสามารถอยู่ได้ทุกที่จริงๆมันสามารถที่จะประยุกต์ได้หมดเลยเอาลวดลายต่างๆเหล่านั้นมาสร้างมันใหม่มาเปลี่ยนมันใหม่หรือว่าเพิ่มเติมให้มันเข้ากับสมัยปัจจุบันได้ลายไทยหรือว่าความเป็นไทยมันมีขนบมันมีประเพณีของมันซึ่งมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าถ้าเราทำมันด้วยความตั้งใจและคิดว่ามันถูกต้องนะครับผมว่ามันสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆถ้ามันสร้างสรรค์นะผมว่ามันไม่ผิดศิลปะไทยมันถูกเดินทางโดยงานศิลปะของผมผมคิดว่าผมพยายามผลักดันความเป็นไทยให้คนทั้งโลกเห็นมากที่สุดแม้ว่าผมเองจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับผมพยายามเต็มที่ให้ความเป็นไทยเนี่ยมันได้เติบโตขึ้นไปข้างหน้าครับการเผยแพร่ความสามารถด้วยการใช้ลายไทยเป็นบันไดไต่ขึ้นสูงสุดกระทั่งอวดสายตาผู้คนทั่วโลกได้คือความภาคภูมิใจที่ให้ใครๆรู้ว่าคนไทยมีรากเหง้าความเป็นมาของศิลปะในสายเลือดสืบเนื่องและตลอดไป